มองอะไรอ่ะเขินนะเป็นไรปะเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นไรวายรักตีนะรู้ละนายไปได้ละนอนด้วยไม่ได้เหรอพรุ่งนี้วันหยุดอ่ะไม่ได้หรอกเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะงั้นเรากลับก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่นะไม่ต้องมาละนายไม่ต้องมาหาเราแล้วนะเราเป็นผู้ชายเราไม่ได้เป็นเกย์เราไม่ต้องมาถามนะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะเราว่าเราก็แค่มีอารมณ์อ่ะเราแค่อยากเสร็จและเราว่าเราเอากับใครก็ได้วะไม่จำเป็นต้องเป็นนายแล้วก็พอนายชอบมาอยู่กับเราแบบเนี้ยเราเลยมีหญิงไม่ได้เพื่อนๆ เราก็สงสัยว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นเกย์หรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้เป็นเว้ยนายเข้าใจเราปะนายหมดรักเราแล้วเหรอเปล่านะเราว่าเราไม่เคยรักนายเลยต่างหาก
วายไอ้ตีมันสารภาพพวกกูเลยนะเว้ยพวกมันอ่ะเป็นเกย์แล้วมันยังบอกพวกกูอีกนะเว้ยพวกมันอ่ะรักมึงว่ะใช่มันก็เลยอยากให้มึงไปหามันเย็นเนี้ยที่ไหนอ่ะตึกร้างริมถนนน่ะทำไมต้องเป็นที่นั่นน่ะน่ากลัวออกเอ้ามันคงอยากจะทำโรแมนติกกับมึงแล้วว่ะตามภาษาคนรักกันอีกอย่างนะเว้ยมันบอกว่าวิวข้างบนน่ะแม่งโคตรสวยคงอยากให้มึงอ่ะไปเห็นแหละกูว่าอีกอย่างอ่ะมึงไม่ต้องกลัวเรื่องที่พวกกูรู้นะเว้ยพวกกูอ่ะรับได้พวกกูไม่บอกใครยังไงซะไอ้ตีอ่ะก็เพื่อนพวกเราเฮ้ยมันบอกว่ามันรักมึงจริงๆนะเว้ยว่าอีวายอ่ะจะกล้าไปดึกหลังมันปะวะกูว่ามันไม่ไปหรอกว่ะน่ากลัวชิบหายที่นั่นน่ะมีคนผูกคอตายพวกมึงก็น่าจะรู้ข่าวจะดังแต่กูว่ามันไปว่ะมันน่ะรักไอ้ตีตายน่ะผงผีมันไม่กลัวเท่ากลัวไอ้ตีไม่รักมันหรอกเว้ยกูว่ามันไม่ไปหรอกมันไม่รักกูมันไม่ชอบอะไรกูขนาดนั้นหรอกใช่เหรอวะแต่ตั้งแต่ที่กูไปบอกมันว่ามึงอ่ะรักมันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนะโอ้โหหน้าอีวายนะเว้ยวิ่งเคลิ้มเหี้ยๆกูป่าเนี้ยแม่งโดนผีหลอกวิ่งตกตึกตายไปแล้วมั้งพวกมึงจะไปแกล้งมันทำไมวะเนี่ยทำไมวะมึงเป็นห่วงมันเหรอหรือว่ามึงรักมันจริงๆไหนว่าเล่นๆไงแหมผูกพันนะดิผูกพันกับพ่อมึงหนีเหี้ยกูไม่รักมึงด้วยมันจะเป็นตายเหี้ยอะไรก็ไม่เกี่ยวกับกูว่าเดี๋ยวแม่ต้องโทรมาอีกรอบนึงแต่มึงอย่าไปใจอ่อนรับสายมันนะเว้ยไม่งั้นอ่ะมึงแพ้กูรู้ว่ามึงอยากรับสายวายถ้ามันโทรมาอีกทีนึงอ่ะนะมึงอยากรับอ่ะมึงก็รับสายไปเถอะไอ้เหี้ยตีกูว่ารับสายมันเถอะอ่ะเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาพวกเราซวยกันหมดเลยนะเว้ยกูเชื่อแล้วเว้ยว่ามึงไม่ได้ชอบอีวายเออเป็นกูนะเว้ยกูไม่กล้าทิ้งเพื่อนเอาไว้อย่างนั้นว่ะกูเลยยอมรับมึงจริงไว้ตีเฮ้ยพวกมึงกลับกันได้แล้วปะวะกูง่วงกูจะนอนอ้าวเป็นเหี้ยอะไรนะครับกูยังไม่ง่วงเลยเนี่ยมึงไม่ง่วงก็ไปนั่งเล่นห้องมึงดิกูง่วงแล้วกูจะนอนไป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 ลูกเว้ยเฮ้ยมันจะนอนอย่าลีลาเร็วเร็วโอ้โหไปไปไปแล้วเว้ยเจอกันเพื่อนเฮ้ยตีให้กูอยู่นอนนี่เป็นเพื่อนมึงเปล่าไม่ต้องอ่ะมึงกลับไปเถอะThank you.
งั้นเดี๋ยวเราทำบุญกวดน้ำไปให้นะเราไปก่อนนะเรากลัวเรายังไม่ตายเราไม่ใช่ผีแล้วนายอยู่ไหนอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเรามองไม่เห็นนายเลยอ่ะแล้วอย่างนี้นายจะมาบอกว่านายไม่ใช่ผีได้ยังไงอ่ะช่วยด้วยนายนายเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวมาให้นายกินนะขอบคุณนะแต่อย่านานนะเรากลัวผีเรานึกว่านายจะไม่กลับมาซะแล้วขอบคุณนะนี่นะกินโจ๊กก่อนจะได้มีแรงกินนะสงสัยนายคงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันน่ะร่างกายมันเลยยังปรับตัวไม่ได้งั้นลองกินอย่างอื่นดูก่อนนะไอ้กล้วยนา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 ยฟื้นดินายเป็นไรอ่ะตายแล้วทำไงดีเนี่ยไอ้ดิโอ้ยเทพ
ทำบ้าอะไรของนายเนี่ยมันกินเลือดเราทำไมเนี่ยเรารู้สึกดีขึ้นเราว่าเรากินเลือดได้นะเราไม่รู้สึกอยากจะอ้วกเลยว่าขอกินเลือดนายอีกหน่อยได้ไหมอ่ะจะบ้าเหรอคนอะไรกินเลือดงั้นก็แสดงว่านายไม่ใช่คนนะดินายเป็นอะไรเหรอก็ถ้าในหนังฮอลลีวูดคนที่กินเลือดเป็นอาหารนายก็เป็นแวมไพร์อะดิไม่จริงอ่ะเราไม่ใช่แวมไพร์แน่ๆเพราะถ้าเราเป็นแวมไพร์เราก็ต้องมีพลังอยู่ในหนังสิแต่นี่เรารู้สึกไม่มีแรงอ่ะเหมือนจะตายอยู่แล้วด้วยซ้ำก็จริงด้วยแล้วนายมีเขี้ยวงอกออกมาหรือเปล่าอ่ะนายดูให้หน่อยสิก็ไม่มีอ่ะงั้นก่อนอันนี้นายกินเลือดมาตลอดเลยเหรอไม่รู้อ่ะทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วนี่นายเป็นใครนายมาจากไหนอายุเท่าไหร่แล้วนายชื่ออะไรชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่รู้อ่ะเราจำอะไรไม่ได้เลยนี่นายเป็นแวมไพร์ความจำเสื่อมเหมือนเนี่ยนายอยู่ที่นี่ไปก่อนได้ไหมเราพานายกลับบ้านด้วยไม่ได้แน่ๆไปโรงพยาบาลแต่นายก็ดันกินเลือดไปหาตำรวจนายก็ความจำเสื่อมทำไงดีเนี่ยแล้วถ้าเราเอารูปนายแชร์ลงเฟซอ่ะถ้าหากเขารู้จักนายแต่ก็จะดังแบบตัวประหลาดอ่ะไม่ดีอ่ะยังไงดีอ่ะเราอยู่ที่นี่ได้นายจะมาหาเราทุกวันหรือเปล่าล่ะก็ต้องมาทุกวันอยู่แล้วแหละไม่งั้นนายจะเอาอะไรกินเรานายจะให้เรากินเลือดนายอีกใช่ไหมกินทุกวันเลยเหรอแล้วถ้าเรากินเลือดนายจนหมดล่ะนายจะตายไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะงั้นเรากินวันละนิดก็ได้แค่พอขยับตัวได้นายจะได้ผลิตเลือดใหม่ได้ดีไหมไม่รู้ดีเป็นไงวายชอบไหมพออยู่ได้เปล่าห้องมันดูเก่าไปนิดนึงอ่ะอยู่ได้ดิพี่ห้องใหญ่โตซะขนาดนี้วายว่ามันใหญ่ไปด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าวายก็ชอบนะมันเก่าๆดูคลาสสิกดี วายชอบพี่ก็ดีใจแล้วทะเลาะอะไรกับที่บ้านมาทำไมถึงอยากออกมาอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ปัญหาเดิมๆแหละพี่มีบ้านเป็นบ่อนน่ะน่าเบื่อจะตายมีแต่ใครไม่รู้อยู่เต็มบ้าน
เสียงก็ดังแล้ววายอ่ะก็อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องด้วยอีกอย่างอ่ะแม่ชอบใช้ให้วายไปซื้อนู่นซื้อนี่คนพวกนั้นอ่ะวายไม่ค่อยชอบพี่อ่ะเข้าใจวายนะแต่วายอ่ะเข้าใจพี่บ้างหรือเปล่าก็เข้าใจแหละครับถ้างั้นวันนี้พี่ขอนะครับพี่รอวายมานานแล้วนะพี่รักวายนะครับรักมานานก่อนใครก่อนที่วายจะรักใครด้วยซ้ำพี่ขอจูบนะครับนายลูกเดินไหวไหมไม่ไหวแน่ๆตอนนี้แค่ขยับตัวเองรู้สึกแย่เลยงั้นกินเลือดเราก่อนนายดูดแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เลือดมันจะออกเราก็เราไม่มีเขี้ยวนี่นะแล้วเราก็ไม่อยากกัดนายแรงด้วยกลัวนายเจ็บThank you.
บ้าเลยเนี่ยเจ็บไหมน่ะก็เจ็บสิถามได้แต่ว่าถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วเราจะออกไปจากที่นี่กันได้ยังไงเราอ่ะกินเถอะขอบคุณนะนี่บ้านนายเหรอดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยนะไม่ใช่บ้านเราหรอกแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเราถึงมาอยู่ที่นี่กันได้ไงอ้าวแล้วเจ้าของก็ไม่ว่าเหรมองอะไรอ่ะเราเขินไหมเราชอบมองตาสีแดงๆของนายอ่ะเหมือนกระต่ายอ่ะน่ารักดีเราอยากรู้จังเลยอ่ะว่านายเป็นใครมาจากไหนนายจะอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนและนายจะมีแฟนอยู่หรือเปล่านะแล้วแฟนนายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็อยากรู้เหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อแม่นายคนที่นายรักคนที่เป็นห่วงนายเขาจะตามหานายอยู่หรือเปล่าเนาะนั่นสิเนาะทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยนะเรารู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดมาบนโลกใบนี้และตั้งแต่ที่เราตื่นขึ้นมาบนตึกร้างนั่นน่ะเราก็ได้เห็นนายเป็นคนแรกแล้วนายก็เห็นเราเป็นคนแรกนายเคยมีเซ็กไหมเราก็ไม่รู้งั้นเราขอมีเซ็กกับนายนะอะไรที่ทำให้นายมีความสุขได้เราจะทำทุกอย่างนายเป็นคนช่วยชีวิตเราไว้เลือดนายก็อยู่ในตัวเราเรากับนายก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันขอบใจนะงั้นเราขอตั้งชื่อนายว่าไนท์ละกันโอเคไหมโอเคเราชอบนะเราชื่อไนท์แล้วนายล่ะชื่ออะไรเราชื่อวายเราเป็นแฟนกันแล้วนะไนท์ตกลงเป็นแฟนกับวายนะ
นายสวัสดีครับพี่บอยกลับถึงคอนโดหรือยังครับพี่ไปหาได้ไหมคืนนี้วันนี้วายไม่ได้อยู่คอนโดอะครับพอดีว่าวายกลับบ้านแม่โทรตามอะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยก็คงต้องอยู่ช่วยแม่ที่บ้านนะครับอ๋อโอเคงั้นถ้าพรุ่งนี้วายว่างแล้วไลน์บอกพี่แล้วกันเนาะพี่จะไปรับที่คอนโดอะพี่คิดถึงอยากกอดอยากหอมให้ชื่นใจอ๋อได้ครับพี่วายคิดถึงพี่ไหมอ่ะก็นิดนึงอะครับอ๋อพี่บอยแม่เรียกแล้วแค่นี้ก่อนนะครับมาได้เวลาดินเนอร์กันแล้วงั้นมาลองเลือดชนิดแรกเลยเลือดไก่กินดูเฮ้ยนายกินได้อ่ะเป็นไงบ้างโอเคใช่ไหมไม่เป็นไรนะลองดูเลือดชนิดที่สองนะนี่เลือดหมู
งั้นเรามาลองชนิดสุดท้ายเลือดวัวลองดูนะเผื่อนายจะกินได้นะกินนิดนึงลองกินนิดนึงสักหน่อยเหอะไหนไหวหรือเปล่าไหนเคยบอกเราเองไม่ใช่เหรอว่านายอยากมีเซ็กซ์ที่แปลกๆไงจำไม่ได้แล้วเหรอจำได้ดิแต่เราไม่คิดว่านายจำสิ่งที่เราพูดแบบไม่ตั้งใจได้เราจำได้หมดแหละไม่ว่านายจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจขอบคุณนะแต่ถ้าเราไม่ขู่ว่าจะโพสรูปโพสคลิปของเราลงเฟซคลิปตอนที่เรามีอะไรกันคลิปตอนที่นายเคยบอกรักเรานายก็จะไม่ออกมาหาเราทำไมพูดแบบนี้นายก็เป็นแบบนี้ชอบคิดเองเออเองแต่นายก็เคยบอกรักเราที่เราเป็นเราแบบนี้ไม่ใช่หรออย่างน้อยเราก็เคยรักกันนะวันนี้เราขอนะให้เราได้เก็บความทรงจำดีๆของเราสองคนไว้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะลบรูปลบคลิปลบทุกอย่างของเราสองคนออกไปนาตีเราเคยรู้สึกดีกับนายจริงๆนะเจ็บไหมอ่ะไม่นะตื่นเต้นดีเราชอบนี่นายจะทำอะไรอ่ะเราขอเลือดนายหน่อยนะเจ็บนิดเดียวแล้วก็อย่าลิ้นล่ะเดี๋ยวเข็มหักไม่เอาไม่ให้ผมปล่อยมึงนะเว้ยปล่อยผมไม่ตลกเว้ยปล่อยกูดีกว่าปล่อยตีปล่อยเราบอกให้เงียบเงียบอย่าตะโกนได้ไหมแล้วก็อยู่นิ่งๆนี่มึงเป็นบ้าเหรอไอ้เหี้ยแต่กูบอกไม่รังมึงเป็นบ้าแบบนี้เหรอมึงไม่คิดเหรอวะกูก็เจ็บนะเว้ยที่กูต้องโกหกตัวเองอะปล่อยกูดีกว่าปล่อยรังนะเว้ยนี่ไหมปล่อยกูรักมึงนะเว้ยอ
นายโกหกไม่เอาแล้วเราไม่อยากร้องอีกแล้วมันเหนื่อยหมดแรงนายปล่อยให้เราตายไปเถอะนะเราไม่อยากกินเลือดนายอีกแล้วเราสัญญาเราจะไม่ทำให้นายต้องเดือดร้อนอีกหยุดพูดแบบนี้นะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยลองอีกครั้งได้ไหมเราสัญญาว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผลเราจะไม่บังคับนายอีกถือว่าทำเพื่อเรานะถ้านายตายความพยายามของเรามันก็ไร้ค่านายมีคุณค่ากับเรานะนายอยากมีชีวิตอยู่ก็เพราะวายนะนายชอบไหมอ่ะชอบวายเหรอไม่ชอบหรอกแต่รักเลย วายไม่ได้หมายถึงวายวายหมายถึงที่เรามีอะไรกันเมื่อกี้อ่ะไม่รู้อ่ะนายไม่รู้ว่านายเคยมีเซ็กส์มาก่อนหรือเปล่า
นายไม่รู้จะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรดีรู้แต่ว่ามันคือดีที่สุดในชีวิตของนายเลยอ่ะมันก็ดีที่สุดในชีวิตของวายเหมือนกันวายรักนายนะวายจะทำทุกอย่างให้เราสองคนอยู่ด้วยกันได้นานที่สุดขอบคุณนะที่เห็นว่าคนใกล้ตายอย่างนายมีค่าเออแล้วเลือดสัตว์เมื่อกี้มันเป็นเลือดสัตว์อะไรเหรอทำไมมันถึงเข้ากับตัวนายได้เลือดควายอ่ะพอดีวันนี้วายไปตลาดมาเห็นเขาขายเลือดควายพอดีก็เลยลองซื้อมาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปบอกเขาแล้วแหละว่าจะซื้อทุกวันพ่อค้าเขาจะได้เตรียมไว้ให้ดีจังเลยนะควายนี่เป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยเฮ้ยวายมึงเห็นตีบ้างเปล่าวะไม่เห็นอ้าวแล้วมันได้โทรหามึงเปล่าวะมันจะโทรมาหาเราเพื่อพวกกูก็โทรหามันไม่ติดเลยเนี่ยที่บ้านมันก็ตามหามันอยู่มึงไม่เป็นห่วงมันบ้างเหรอวะแล้วทำไมเราต้องเป็นห่วงมันเอ้ามึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไปเว้ยมันไม่เป็นห่วงไอ้ตีก็ช่างมันพวกเราไปตามหากันเองก็ได้วะกินอะไรหน่อยนะตีกินอะไรเหอะนายทำแบบนี้ทำไมอ่ะนายโกรธนายเกลียดเรามากเลยเหรอขอโทษนะที่เคยบอกว่าไม่รักนายจริงๆแล้วเรารักนายมากนะแต่เราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแต่เราไม่ได้เป็นเกย์จริงๆนะแล้วเราก็ไม่เคยมองนายเป็นผู้ชายด้วยกินนายเฮอร์ตีเราให้นายตายไม่ได้จริงๆนะวายเราเจ็บหัวเราซื้อยามาให้แล้วอ่ะเดี๋ยวกินก็คงหายเราเจ็บแขนเจ็บขาด้วยวายเลื่อนไม่เดินแล้วมึงเนี่ยเปลี่ยนท่ามัดให้เราได้ปะไม่ได้โหเล่นเก่งนะเนี่ยแสดงว่านายต้องเคยเล่นมาก่อนแน่เลยเล่นเก่งที่ไหนล่ะนี่ยังแทงไม่ลงสักลูกเลยเอานาแทงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลงเองอ่ะดื่มนี้ก่อนชนฝากแก้วไว้แป๊บนึงนะไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่ง
อย่าไปนานนะคิดถึงอย่ามาเวอร์ดิโทษนะครับไว้นะครับหน้าคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับผมชื่อไนท์ครับแต่เราเคยเจอกันมาก่อนเหรอครับชื่อไนท์แต่คนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้นะครับแต่ก็ช่างเถอะคุณจะชื่ออะไรก็เถอะผมชอบคุณอะเรามาเป็นแฟนกันไหมครับไวน์มานี่สินี่ไวน์แฟนผมครับรักนายนะเราก็รักนายเหมือนกันรักมากด้วยพี่มารออยู่หน้าห้องของเราแล้วนะนี่พี่จะเซอร์ไพรส์วายใช่ไหมเนี่ยวันนี้วายกลับบ้านนะครับพอดีว่าแม่โทรตามอ้าวหรอครับเนี่ยแล้วพี่ก็น้อยพี่ก็น้อยใจแล้วพี่ก็หาว่าวายไม่แคร์พี่อีกใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายวายผิดใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่พี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะวายพี่ผิดเองที่พี่มาเซอร์ไพรส์วายพี่ขอโทษนะวายทีหลังพี่ไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจริงๆพี่ให้สัญญานะครับน้าวายนะอย่าโกรธพี่เลยนะน้าวายนะไม่โกรธก็ได้ครับแต่พี่บอยต้องสัญญากับวายก่อนนะครับว่าครั้งหน้าถ้าวายพร้อมเมื่อไหร่วายจะเป็นคนโทรไปนัดพี่เองโอ้โหวายมันโหดไปไหมอ่ะแล้วก็คุยไลน์คุยเฟซกันตามปกติแหละพี่แต่ถ้าจะนัดเจอก็ต้องรอให้วายว่างก่อนวายหมายความว่าอย่างนี้ครับโอเค
พี่สบายใจแล้วแหละพี่บอยแม่เรียกแล้วแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เหมือนมีคนมาเคาะประตูห้องแม่เหมือนว่าพยายามจะเข้ามาเราก็พยายามจะไปเปิดประตูแต่ไม่มีแรงเราโดนแดดไม่นึกเลยว่ามันจะร้อนขนาดนั้นหมดแรงนายจำไว้เลยนะว่าถ้าไม่ใช่เราห้ามเปิดประตูให้ใครเข้ามาเป็นอันขาดมันอันตรายงั้นนายเขาฆ่าเราให้ตายนะเราเจ็บเราทรมานเราไม่ไหวแล้วก็ได้เราจะฆ่านายเราจะให้นายตายถ้านายกินให้อิ่มก่อนนายควรมีความสุขสักครั้งก่อนตายนะ
ายเคยรักเราไหมไม่เคยเพราะเรายังรักนายอยู่นายโกหกเพราะว่านายอยากให้เราปล่อยนายไปเราไม่จำเป็นต้องโกหกเพราะเรากำลังจะตายนายจำได้ไหมวันที่เปิดเทอมม.4เรานั่งคุยกันอยู่หลังห้องเสียงดังจนอาจารย์ด่านายนั่งอยู่หน้าห้องแล้วนายก็หันมาแบบสโลว์ช้าๆแล้วนายก็ตะลึงในความหลอกของเราเว้ยเรารู้สึกได้เราบอกตรงๆเพราะเราแม่งโคตรรู้สึกตกหลุมรักอะแต่ในใจมันก็บอกตัวเองเสมอว่าไปรักมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็รู้สึกใจอ่อนทุกที่ที่นายเข้ามาใกล้เราว่านายก็รู้เพราะนายก็รักเราใช่ไหมมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็เราเห็นวายออกไปหาซื้อเลือดอ่ะเราก็อยากตามออกไปด้วยแต่วายเดินเร็วอ่ะเราตามไม่ทันเราก็เลยมานั่งรออยู่ตรงเนี้ยขยับไปหน่อยดีนั่งด้วยคนทีหลังเนี่ยไม่ต้องตามมาเลยนะเดี๋ยวหลงทางไม่รู้ด้วยเออนี่เราจำเรื่องของเราได้แล้วนะคือว่าเราเดี๋ยวนายไม่ต้องบอกเราได้ไหมอ่ะเรากลัวว่าวันหนึ่งนายจำทุกอย่างได้แล้วนายจะทิ้งเราไปอ่ะเราสัญญานะไม่ว่าอดีตของเราจะเป็นยังไงเราก็จะไม่มีวันทิ้งนายไปไหนแล้วนายอ่ะถ้าเกิดนายรู้อดีตของเราแล้วอ่ะนายจะทิ้งเราไหมอ่ะเราไม่มีวันทิ้งนายหรอกงั้นทำใจดีๆนะเรื่องที่เราจำได้ก็คือเราร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์เป็นด้วยนะเฮ้ยจริงดิโหลุ้นแทบตายเนี่ยนึกว่านายจะบอกเราว่านายเคยมีลูกมีเมียแล้วซะอีกอ่ะเฮ้ยจะมีได้ยังไงอ่ะก็กลัวนี่Why? Why? กำลังหาอะไรอยู่เนี่ยนี่เราไปกองขยะมาหลายที่แล้วนะ
นายเคยเชื่ออะไรบางอย่างมากๆจนสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์ไหมเราเคยเชื่อนะว่าเราจะเจอคนที่เรารักจริงจนยอมตายเพื่อเขาคนนั้นได้และเขาก็รักเราเหมือนกันแล้วเราก็เจอนายตอนนี้เนี่ยเราเชื่อแล้วว่าถ้าเราหาไปเรื่อยๆเราจะเจอกีตาร์ให้นายเล่นแล้วร้องเพลงให้เราฟังและเราก็เจอไอ้นี่จริงด้วยอ่ะแต่มันไม่มีสายจริงด้วยวายเราเชื่อนะว่าถ้าเราเชื่ออะไรสักอย่างมากๆอ่ะแล้วมันจะเกิดปฏิหาริย์แบบที่นายเชื่อเราถึงได้เจอกันเพราะเราคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากีตาร์ตัวนี้จะไม่มีสายแต่เราก็จะเล่นมันและร้องเพลงให้นายฟังแล้วนายก็จะได้ยินเสียงกีตาร์นายเชื่อเราไหมเชื่อสิได้โปรดอย่าถามว่าทำไมเมื่อใจเธอต้องการปล่อยเอาไว้อย่างนั้นคงดีกว่าแค่รู้ว่ามีคนหนึ่งคนทำทุกอย่างทำเพื่อเธอสุดที่รักเพราะรักหมดใจเลยไม่มีข้อแม้ข้อไหนห้ามใจฉันทำบางอย่างรู้ว่าผิดแต่คิดแล้วก็คุ้มกันดีกว่าให้เธอผิดหวังในตัวฉันหากความรักนั้นทำให้โลกนี้ดูสวยงามเธอก็ทำให้ฉันได้เห็นมันชัดเจนขึ้นทุกทีต่อให้เสียอะไรก็ยอมแม้ใครๆจะมองว่ามันผิดแค่ไหนเพียงขอให้เธออย่าไปไหนอยู่กับฉันคนเดียวทั้งตัวและหัวใจเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับวันนี้ไม่ใช่วันเกิดวายนะครับพี่พลอยจำผิดแล้วแหละ พี่จำไม่ผิดหรอกวันนี้วันเกิดพี่เองพี่ถึงต้องผิดสัญญาที่จะไม่มาเซอร์ไพรส์วายไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่รอให้วายจำวันเกิดของพี่ได้ก็คงไม่มีทางพี่นะทั้งโทรไปไลน์ไปเฟซไปวายก็ไม่เคยจะตอบกลับดูไหมพี่จะบ้าตายอยู่แล้วนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่บอยวายขอโทษนะท
ที่วายจะมันเกิดของคนที่สำคัญที่สุดของวายไม่ได้อ่ะวายไม่ได้เตรียมของขวัญอะไรให้พี่เลยอ่ะช่วงนี้เนี่ยทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอ่ะมีแต่เรื่องยุ่งๆนะพี่บอยยกโทษให้วายนะไม่พี่จะไม่ยกโทษให้จนกว่าวายจะมีเซ็กกับพี่จนพี่พอใจโอเคโอเคครับพี่ชอบเดี๋ยวเพื่อนมาเห็นเขาอายเขาถ้างั้นไปคอนโดแล้วกันไม่เอาอะครับพี่คอนโดก็ไม่เห็นจะตื่นเต้นตรงไหนเลยวายมีที่ตื่นเต้นกว่านั้นอีกครับรับรองว่าพี่บอยต้องชอบแน่ๆ เยี่ยมไปเลยที่รักรู้ไหมวายเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่เลยพี่รักวายนะครับเด็กน้อยมีอะไรไอ้ตีมันหายไปทั้งคนน่ะมึงจะไม่ช่วยกันตามหาหน่อยหรอวะนั่นดิไหนว่ารักนักรักหนาไงวะมันหายไปหลายวันแล้วนะเว้ยพ่อแม่แม่งก็บอกว่าเดี๋ยวก็กลับมาตำรวจแม่งก็ไม่เชื่อไม่ยอมให้แจ้งความแม่งโคตรเหี้ยเลยนี่ไงพวกมึงตาบอดกันหรือไงใครเขาจะมาสนใจเด็กที่เหี้ยในตีวะไปเว้ยยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะวายวายอยากโดนข่มขืนครับพี่วายใจตรงกับพี่จังเลยครับพี่ก็อยากข่มขืนวายมานานแล้วงั้นเอาให้สมจริงเลยนะครับวายชอบมันตื่นเต้นดีวายพูดอย่างนี้พี่แข็งไปหมดแล้วเนี่ยงั้นก็แอคชั่นบอย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 วายนะพี่บอยเฮ้ยวายอย่าหนีWhy, why, why, nah?
ใจที่ร้อนรนของชาติไว้เป็นเข้าใจค่ะว่าคนที่มาเห็นเตียนแห่งชาติมีที่จะเป็นทุกคนแป๊บนึงนะคะไม่เกิน5นาทีอ่ะไว้เป็นอะไรอ่ะไว้หิวข้าวจังเลือดควายวันนี้รสชาติแปลกๆนะสงสัยควายคนละตัวที่จริงก็ไม่น่าจะแตกต่างนะเพราะว่าน่าจะเป็นควายคนละตัวทุกวันอยู่แล้วอะแต่วันนี้อาจจะเป็นควายที่แก่กว่าตัวที่ผ่านมาก็ได้มั้งนายเป็นไรอ่ะฝันร้ายเหรอมาเดี๋ยวรอก่อนก็หายแล้ววายนี่พี่ทำอะไรผิดไปเหรอครับทำไมวายต้องพาผู้ชายเข้ามานอนในห้องของเราสองคนด้วยนายวายบอกว่าห้องนี้เป็นพื้นที่ของเราสองคนไงครับเฮ้ยกูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงเป็นใครมาจากไหนอ่ะแล้วกูไม่แคร์ว่าห้องนี้จะเป็นของใครอ่ะกูรู้แต่วายอ่ะเป็นของกูรักวายแล้ววายก็รักกูรักกันโอเควายมันไม่จริงใช่ไหมครับบอกความจริงกับพี่มาสิแล้วที่พี่ทำเพื่อวายมาโดยตลอดเนี่ยวายไม่เคยจะรักพี่เลยเหรอครับวายบอกไปเลยว่าวายรักตีอ่ะบอกไปเลยพรุ่งนี้ตีไปบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนทั้งเรียนเลยว่าตีรักวายมากแค่ไหนอ่ะตีไม่สนใจใครอีกแล้วตีไม่แคร์ว่าใครจะมาด่าว่าติ๋มเกย์อ่ะแค่วายบอกมันไปว่าวายรักตีดิวายพรุ่งนี้พี่จะพาพ่อแม่พี่มาสู่ขอวายเราจะแต่งงานกันเราจะไปฮันนีมูนรอบโลกกันวายอยากเรียนสูงแค่ไหนพี่ก็จะส่งเสียให้วายเรียนจนจบวายอยากได้อะไรบนโลกใบนี้พี่ก็จะหามาให้พี่จะทำงานหนักเพื่อวายคนเดียววายไปฟังมันวายไม่ใช่คนเห็นเงินแบบนั้นวายจำได้ใช่ไหมว่าเราเจอกันวันแรกไงวายฟังพี่วายฟังตีหยุดพูดกันได้แล้วไหนเราขอโทษไหนอย่าจากเราไปสะดุ้งสะแรงเลยฝันร้ายเหรอฝันร้ายมากๆเลยอ่ะฝันว่านายทิ้งเราไปเรารับไม่ได้อ่ะเรากลัวว่านายจะทิ้งเราไปจริงๆเราบอกแล้วไงว่าเราจะไม่มีวันทิ้งนายไปไหนเชื่อเรานะนอนนะ
ราจะกอดนายไว้ทั้งคืนเลยให้เราตายไปเถอะนะเราไม่ไหวแล้วจริงๆเราขอโทษนะที่ทำกับนายแบบนี้ฮะแต่ว่าเราตัดสินใจแล้วเราจะหนีไปอยู่กับคนที่เรารักไปที่ไหนกันสักที่ไปให้ไกลที่สุดที่ที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเราจะปล่อยนายไปถ้านายสัญญาว่านายจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมเราสัญญากินข้าวนะพอมีแรงแล้วรีบหนีไปเลยนะพี่ฟังผมนะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพี่ผมแค่จะมาขอเลือดจากพี่ซึ่งมันอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าผมต้องเดินทางไกลแต่ว่าผมจะไม่ทำร้ายพี่ผมไม่ฆ่าพี่แน่ๆผมรู้ว่าพี่รักผมมากแค่ไหนมึงกูผมขอบคุณพี่มากเลยนะแล้วผมก็ต้องขอโทษพี่ด้วยที่ผมรักพี่ไม่ได้พี่เข้าใจผมนะผมจะแก่ปากให้พี่ถ้าพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ตะโกนเราจะได้คุยกันดีๆพี่จะได้เข้าใจพี่สัญญานะมึงฟังนะกูจะไม่เชื่ออะไรมึงอีกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกูแก้ทำตัวเป็นคนโง่ก็เพราะกูรักมึงไงแต่มึงอ่ะก็ยังจะหลอกใช้กูอีกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
พ่อทำอย่างนี้ทำไมอ่ะฟังพ่อนะลูกพ่อจำเป็นต้องทำพ่อรักลูกพ่อยอมปล่อยให้ลูกตายไม่ได้หรอกแล้วพ่อจะให้ผมรู้สึกยังไงอ่ะผมอยู่ได้ก็เพราะชีวิตคนอื่นอ่ะพ่อจะให้คนอื่นมาตายเพื่อให้ผมอยู่รอดอย่างเงี้ยเหรอผมยอมตายซะดีกว่าพ่อพ่อโกหกผมมาตลอดอ่ะพ่อโกหกผมว่าผมกินเลือดสัตว์พ่อไม่ยอมให้ผมไปเจอโลกภายนอกไม่ยอมให้ผมไปพบเจอคนอื่นเพราะผมมันไม่เหมือนใครใช่ไหมพ่อเพราะผมมันกินเลือดคนใช่ไหมพ่อเราจะให้พ่อทำยังไงอ่ะก็พ่อรักลูกอ่ะต่อให้พ่อต้องฆ่าคนทั้งหมดโลกเนี่ยเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันพ่อก็ยอมสำหรับพ่อลูกเป็นคนปกตินะผมไม่เชื่อพ่ออีกต่อไปแล้วน้ำจะไปไหนน้ำกลับมาน้ำWhy? ทำอย่างนี้ทำไมอ่ะไหน
ขอโทษเรารักนายเราไม่อยากให้นายตายแต่เรามีชีวิตโดยใช้ชีวิตคนอื่นไม่ได้เราขอโทษที่ต้องทำให้นายทำผิดแบบนี้เพื่อเราเรารักนายนะไว้อย่าตามมาหาเรานะไว้เราพร้อมเราจะตามหานายเองเราขอให้นายเชื่อนะว่าสักวันเราจะได้เจอกันอีกได้ไหม
กอดอยู่ได้กีตาร์เนี่ยเล่นเป็นเหรอเล่นไม่เป็นหรอกแต่เชื่อว่ากดกีตาร์อย่างนี้แล้วจะเจอนายอีกมาเดี๋ยวเราเล่นให้ฟังได้โปรดอย่าถามว่า